เนี่ยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโจเอในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเพชรมายาก็สำหรับในหัวข้อวันนี้ก็คือเมืองไทยจะร้อนขนาดนี้เราจะมีวิธีคลายร้อนอย่างไรนะดับร้อนนั่นแหละมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับผมร้อนแบบนี้ต้องทำสระว่ายน้ำที่ให้อารมณ์ชิลๆแบบนี้นะครับผมวันนี้เป็นยังไงครับผมโอ้โหในการทำสระนะครับผมเป็นอ่างอาบน้ำมาแล้วก็เห็นไหมมีเบียร์ให้กินด้วยนะชิลๆไปเลยครับผมก็มาดูข้อที่2กันนะครับผมสั่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆเยอะก้อนใหญ่มานอนกอดไปเลยง่ายดีโอ้โหนี่ก็ให้แบบความรู้สึกชิลไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมดับร้อนแบบชิลๆบอกเฮ้ยมานอนกอดน้ำแข็งไอพี่ไม่กลัวเตียงจะเปียกมั้งเหรอไปดูข้อที่3กันเลยดีกว่าใช้พัดลมเข้าช่วยเน้นปริมาณเข้าว่ายังไงเอ่ยโอ้ยแต่เอ้ยมึงจะชิวแกไปแล้วโอ้โหพัดลมมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวโอ้โหชิวเกินนะมาดูข้อที่4ตู้เย็นน้ำร้อนมีประโยชน์แบบนี้ใช่ครับผมเราแบบเวลาร้อนๆเนี่ยเราจะไปอยู่ตรงตู้เย็นนะครับเพื่อจะว่าเอาความเย็นจากตู้เย็นมาเนี่ยครับมันเป็นแอร์ดีชนิดหนึ่งเลยนะครับผมมาดูที่ข้อต่อไปกันเลยพัดลมกล้วยรังโฟมใส่น้ำแข็งเจาะรูเท่ากับเย็นสบายโอเคอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเราสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะแต่ถ้าคุณมีกล้วยพัดลมกล้วยรังโฟมใส่น้ำแข็งเจาะรูนะครับผมเอาไปทำกันได้นะเมื่อแม่บอกว่าร้อนก็ไปหาไอครีมกินสิเนี่ยครับผมเราแบบคลายร้อนในการเข้าไปอยู่ในตู้ไอศกรีมนะครับผมโอเคกันนี่เก็ตละทำตัวเปียกๆเข้าไว้แบบนี้เปียกๆนึกว่าแบบเฮ้ยแบบเอาน้ำมาซาดๆผมนึกว่าเอาน้ำมาสาดใส่ไม่ใช่แล้วเหี้ยโอ้ทำให้ตัวเปียกทำให้ตูดเปียกแบบนี้ได้ผลแม้กระทั่งยามนอนอู้ก็เป็นการแบบว่านอนแล้วเกาเอาเท้าทั้งสองข้างแล้วเนี่ยไปจุ่มลงในเรียกว่าไงอะกระมังนะยกเป็นกระมังกันแล้วเอาแขนสองข้างเข้าไปจุ่มในน้ำกระมังข้างนอนคว่ำลงไปนี่มันจะได้ผลหรอถ้าเราดิ้นขึ้นมาล่ะดูยามเล่นเกมยามเล่นเกมโอ้โหโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งเล่นใต้น้ำได้ด้วยดูกูจะไปสั่งซื้อมั่งหรือยามทำงานอันนี้เหมือนจะเป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงยางเป็นเหมือนกับสะสักอย่างแหละก็เก็ตละแต่ไอ้เหี้ยมันนั่งนี่ได้เลยแหละมาดูข้อที่11หรืออาจต้องไปนอกบ้านเพื่อหาตัวช่วยสักหน่อยโอ้มันก็ชิลเกินไปนะพี่เป็นการเอาแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่แบบว่าก็เก็บน้ำแล้วอ่ะเวลาเราแบบไปโดนแตกแล้วน้ำจะพุ่งออกมานะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะผมก็ลืมไปละจะทำแบบนี้ก็ต้องระวังแม่ด่าให้ดีดีไงอ่ะโอ้ยแบบเข้าไปทำแบบนี้มันจะเปลืองค่าไฟนะผมอันนี้ขั้นตอนนี้มันก็ทำได้แต่มันเปลืองค่าไฟนิดนึงคือเราเปิดตู้เย็นค้างไว้เนี่ยแล้วความร้อนมันมันความเย็นมันช่วยระบายความร้อนออกมาแล้วทำให้ย่างทำให้ครับน้ำแข็งละลายได้นะคือแบบนี้มันก็50-50นะก็จะไปทำกันได้การนอนแช่น้ำเป็นอะไรที่ดีที่สุดขอมีอุปกรณ์โอเคก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆก็คือเอาอ่างนะครับผมอ่างที่ไว้ที่เอาไว้อาบน้ำมาตอนเด็กๆนะผมมาคือผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เคยทำวิธีนี้ดูนะผมก็เอาน้ำมาไปใส่ในอ่างแล้วก็มาวางไว้แล้วผมก็ลงไปเล่นไปเล่นมาเฮียไข้แดกก็เป็นเฮียถ้านอนนอกตู้เย็นไม่พอให้
เอาของออกแล้วเข้าไปนอนในตู้เย็นโอ้วิธีนี้มันก็ขุดเก็บละไปที่ผ้าเลยถ้าต้องเดินทางไปไหนให้คำนวณทิศทางการหลบแดดให้ดีคือแบบว่ามันภาพนี้ก็เหมือนกับการเชื่อมสื่อสังคมด้วยนะก็มันก็เป็นมันก็ช่วยได้อย่างนึงคือแล้วอยู่ในใต้ร่มไม้แล้วมีส่วนนอกเนี่ยเอาไม้กลางถนนคือตรงนี้มันมีไฟแดงหรือเปล่าน่าจะมีมั้งใช้อุปกรณ์เสริมนิดหน่อยก็ทำให้พัดลมที่บ้านกลายเป็นแอร์ได้ได้เป็นนี่เป็นเขียนผิดอะพี่อะแฮ่วิธีนี้ได้แน่นอนครับ 100% ก็ลองไปทำกันได้นะครับผมใช้น้ำแข็งกับน้ำเย็นๆนะครับผมแล้วไปเปิดพัดลมได้อันนี้ได้ผลครับ 100% มาดูอะไรที่7ถ้ามีตู้แช่และนำว่าเข้าไปนอนกอดน้ำแข็งเอาไว้แบบนี้อู้อันนี้เป็นวิธีการคลายร้อนอย่างหนึ่งก็ระวังกันด้วยนะเดี๋ยวจะแข็งเจออะไรแข็งวะอ๋อตัวโอเคอยากหรืออยากหาอะไรทำสนุกระหว่างคลายร้อนก็แนะนำวิธีนี้ก็แบบนี้มันก็ระวังกันหน่อยนะผมนี่เหมือนกับใส่เป็นห่วงยางด้วยนะไม่ใช่ห่วงยางเดี๋ยวมันลูกโป่งยักษ์อ่ะแต่วิธีนี้ก็มันก็มีอันตรายอยู่บ้างนะคือแบบถ้าเราไปเล่นเงี้ยกลางแดดเนี่ยก็บอกเลยว่าหน้านี้มันก็ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมันจะไอเนี้ยเว้ยตัวดำนะผมเล่นมาจะตัวดำแต่วิธีแก้ง่ายคือบ้านชั้นมีแอร์มีพัดลมก็นอนเป่าไปซะอย่างนี้มันช่วยได้กว่านะดีกว่าที่เราจะไปเสี่ยงแบบตัวดำอะไรประมาณนี้นะผมมาดูข้ออันดับที่19หาขยะใบใหญ่ๆเอามาใส่น้ำแข็งก็คลายร้อนได้เช่นนี้โอ้โหถ้าพูดถึงถังขยะเนี่ยมันจะมีสิ่งปฏิกูลสิ่งน้ำเหม็นอะไรประมาณนี้นะผมคือแบบใครมันจะกล้าลงไปวะถ้ามันไม่ใช่ถังขยะซื้อใหม่จริงไหมพี่เออใช่เดี๋ยวอันดับที่20เลยหรือถ้าไม่มีอ่างแช่น้ำเลยใช้คลองแถวบ้านที่หาได้แก้ขัดก็ได้ผลไม่ต่างกันโอ้ก็บอกนะครับผมถ้าเล่นน้ำคลองมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะแตกต่างจากผมอย่างหนึ่งคลองหน้าบ้านผมจะเป็นคลองแบบเลยคลองน้ำเน่าเลยไอ้เรื่องมันแก้ขัดอย่างนี้ไม่ได้ไงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับที่คลายร้อนนะผมเป็นวิธีง่ายๆที่จะมาคลายร้อนกันก็สำหรับ20ภาพในวันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบหรือใครลองทำวิธีไหนก็ลองมาบอกได้เลยนะครับก็ที่มาเรียบเรียงโดยเพชรมอยอก็ในเพจนี้ก็มีเนื้อหาแล้วมีข้อมูลให้เรานะครับผมอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็ไปลองกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ